บ้านปุ๊มนตรีบานปลายวัย66ปีอยู่กินแบบนี้หลังมีทายาทเพียงคนเดียวสำหรับอปุ๊มนตรีเจนอักษรเห็นชื่อนี้ก็การันตีฝีมือในการแสดงละครจนทำให้คนดูอินกับผลงานทุกๆเรื่องซึ่งล่าสุดอปุ๊มนตรีนักแสดงรุ่นใหญ่ได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตที่อยู่ในวงการบันเทิงกับความลับที่ไม่เคยบอกใครโดยอปุในวัย66ปีได้ย้อนเล่าไปตอนที่ตนเองได้เข้าวงการใหม่ๆเรียนจบแล้วก็ไปเล่นละครเวทีแล้วมีคนอยากได้พระเอกหน้าตาซื่อบื้อหน่อยตนก็ไปเล่นเรื่องนี้จากนั้นตนก็ได้ติดตามผู้กำกับตลอดว่าเขาจะสอนยังไงเพราะตนอยากได้ความรู้จากเขาและหากใครที่เคยร่วมงานกับอปุก็จะทราบกันเป็นอย่างดีว่าอปุนั้นทำงานมา40กว่าปีแต่ไม่เคยสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้อปุยังมีครอบครัวที่น่ารักโดยมีลูกชายซึ่งนั่นก็คือคุณปาล์มธัญวิทย์เจนอักษรที่ได้แต่งงานกับคุณไทนี่โนแอลกลิ่นเนียมลูกครึ่งสาวเนปาลผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณนิโคเทริโอโดยคุณไทนี่โนแอลได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งชื่อน่ารักให้เบบีน้อยว่าน้องเอริหรือเด็กหญิงเอริสานอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพคุณปู่ปุ๊มนตรีและคุณย่าอัญชลีในขณะที่กำลังอุ้มน้องเอริโดยคุณปู่นั้นก็ยิ้มด้วยความปลื้มและแฮปปี้สุดๆ